สวัสดีนะครับผมพบกันกับเรดิโอเดลลิสนะครับผมในโลกเซสชั่นของท่าโซนเอาต่อนะครับผมนะก็เดี๋ยวนี้ครับผมก็มาดูเซสชั่นกันต่อครับผมจากโยคะที่นั่นผมก็เซสชั่นสวยขึ้นต่อไปนะครับพร้อมกับทำพันธุ์กิจกันทางสวนด้วยในโยคะที่แล้วนะครับก็เดี๋ยวนี้ก็จะมาต่อนะครับผมนะเอาละเพื่อให้การสนทนาเราจะเข้าเรื่องของเดี๋ยวก่อนไปเราจะคำนวณเสร็จแค่นี้เมื่อกันนะครับผมนะก็แรกคือชนะสิบเอ็ดครั้งนะครับผมอันที่สองก็คือชนะยูมาและเอสโต้นะครับผมในรอบสามสิบนะครับสามครั้งติดต่อกันนะครับผมห้ามแพ้ในเกมใดเกมหนึ่งนะครับอันที่สามก็คือเราชนะสองครั้งโดยใช้มอนสเตอร์เผาแฟรี่เท่านั้นนะครับผมอันที่สี่ก็คือทำการอัญเชิญให้ซีมอนสองครั้งในหนึ่งเดือนนะครับก็ต่อไปเราจะไปเชิญสเตจวิชั่นสามนะครับครับผมมาดูกันนะครับวิชั่นสิบสามเรามีอะไรบ้างนะครับอันแรกก็คือทำลายมอนสเตอร์30ครั้งนะครับผมอันที่2ก็คือทำการอัญเชิญมอน30ครั้งนะครับอันที่3คือใช้การเล่นมอนกับดัก20ครั้งนะครับผมอันที่4ก็คือเอาชนะแบบคัมแบ็กตอรี่นะครับผมในการสู้กับยูมะโดยใช้ตัวละครโคโตรินะครับผมนะชนะ3ครั้งโดยการสู้กับยูมาและชอบและต้องใช้ตัวละครโคโตรินะครับผมแล้วก็ชนะแบบคัมแบ็กตอรี่นะครับอันนี้ก็จะแนะนำไกด์ไลน์นิดนึงนะครับผมสำหรับถ้าจะเพียนชั้นนี้แบบง่ายๆก็คือไปสู้ในเกียร์ลิเวอร์สิบเอานะครับเพราะว่าเขาไม่ได้บอกว่าต้องสู้ยูมากับเอสโซ่เท่าไหร่นะครับผมก็ดังนั้นการที่เราจะให้เล่นง่ายสุดคือเคลียร์กับเขาในเกียร์ลิเวอร์สิบนะครับก็ค่อนข้างจะง่ายแล้วก็อันที่4เอ้ยเดี๋ยวก่อนมีเกียร์5อันที่ว่า1 2 3 4 5อันสุดท้ายก็คือใช้การ์ดแรงค์4 Exit Monster 2ครั้งใน1ดูเอลในการสู้กับเทสโซโดยใช้ตัวละครโคโตริงนะครับผมมิชชั่นนี้จะเกี่ยวข้องกับโคโตริงอยู่สองชั้นนะครับผมอันแรกก็คือชนะยูมาแอสโซโดยการคอมแบทโคโตริง3ครั้งนะครับผมแล้วก็อันที่2ก็คือใช้มอนเตอร์เอ็กซีนะครับผมแรงค์4นะเขาจำกัดบอกว่าต้องเอ็กซีมอนแรงค์4 2ครั้งนะครับผมในหนึ่งเดียวสู้กับเทสโซโนะครับผมแล้วก็ต้องใช้ตัวละครโคโตริงก็จริงๆคือมันบังคับแบบใจนี้เราก็แต่ว่ามันก็ไม่ยากเกินไปครับเพราะว่าคือมันไม่ได้จำกัดเรื่องทั้งคู่อยู่แล้วดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะเคลียร์แบบง่ายก็สู้เลี้ยวสิบทั้งคู่ไปนะครับอันนี้คือไกด์ไลน์ในการที่จะแนะนำในการเล่นนะครับก็ค่อนข้างโอเคแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมจะเคลียร์มิชชั่นของสู้กับที่สู้กับควายเพราะว่าเราสู้ครั้งเดียวแล้วใช้มอนสเตอร์เกือบสองครั้งแค่นี้เองก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับแต่ว่าโคโตริยังไงมันบังคับอยู่แล้วครับที่ว่าต้องปลดล็อกอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงครับผมว่าที่จะต้องใช้มันจะปลดล็อกยังไงมันไม่ยากเลยนะครับก็จริงอ่ะที่ว่าจะมีโยนไปเรียบร้อยแล้วโอ้โหคอยเซนไมบัตโตทาเอ็นโดฉันจะทำโดร่ได้แต่ว่ามันต้องมอนิที่สองครั้งเนาะมอนสเตอร์เซ็ตต์การ์ดออฟเซลล์ว่าโอ้เรโนทังあなたのターンโดร่คอยเซนไมบัตโต้เซนไมบัตโต้เด็กโกงกิเจ้าจ่ายเลยฮะฉันจะทำโดร่โดร่แต่ผมไม่ไปมอนิที่สองการ์ดออฟเซลล์ว่าモンスターを召喚カードを伏せる俺はこれでターンエンドドロカードをセットターンエンド俺のターンあなたのターンドロターンエンド行くわよ私のターンドロドロー
でターンエンド。ドロー。モンスターを捨てるわ。ターンエンド。俺のターン。ドロー。バトルだ。行くぜ。攻撃だ。リバースカードオープン。トラップ発動。このままいけそうかな。ターンエンドだ。またドロー。私はオーバーレイネットワークを構築。エクシーズ召喚。リバースカードよ。永続トラップ。リバースカードオープン。永続トラップ発動。よーし、モンスター。私はモンスターを特殊召喚。よーし、オーバーレイネットワークを構築。エクシーズ召喚。モンスター効果発動。カードを伏せるわ。カードをセット。バトル行くわよ。覚悟しなさい。モンスターです。
シビルダンス、いけ！プレイヤーにダイレクトアタック！あー！もう、私のターン！さあ、どうか。ドロターンエンド！私のターン！おっ、ドロー！さあ、来い！クリボルト！シビルダンス、いけ！ダイレクトアタック！攻撃だ！クリボルト！ターンエンド！行くわよ！さあ、私のターン！ドロー！リバースカードよ！永続トラップ発動！来て！モンスターを、よーし！モンスターを、モンスター効果発動！私はオーバーレイネットワークを構築、エクシーズ召喚、モンスター効果発動。バトル、やっちゃって、モンスターで攻撃するわ。覚悟しなさい。私の、いけ、ユーマ、おっ、行くわよ。私のターン、ドロー。カードを伏せるわ。カードを伏せるわ。カードを伏せるわ。私のターン、ドロー。ターンエンド、あなたのターンよ。ドロー、さあ来い、クリボルト。油断するな、ユーマ。くらえ！ダイレクトアタック！攻撃だ！クリボルト！もう！ターンエンド！私のターン！ドロドロー！来い！モンスターを召喚！バトル！よっしゃ！プレイヤーにダイレクトアタック！くらえ！ダイレクトアタック！いけ！ダイレクトアタック！そんな！今だ！リバースカードよ！永続トラップ発動！来て！モンスターを特殊召喚！今だ！リバースカードオープン！永続トラップ発動！私はモンスターを特殊召喚！しっかりしなさい、小鳥！私、ドロー！カードをセット！よし！モンスター効果発動！私はモンスターをエクシーズ召喚！手札から速攻魔法発動！現れなさい！モンスターを特殊、モンスター効果発動！バトル！
ตอนนี้เนี่ยผมจะปรับวิดีโอเป็นจะเป็นอาชีพมา2วันแล้วนะครับผมโดยเริ่มตั้งแต่ประมาณวันที่20กว่านะครับผมประมาณ20กว่าตุลาคมนะครับผมก็จะพยายามเสริมวิดีโอให้มันเป็นละ2วันครับก็จะมีการลงวิดีโอทุกวัน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 อันนี้ก็คือเรียนเรียบร้อยนะครับผมก็คือท่านคนตรงนี้เนี่ยก็คือเรียบร้อยนะครับผมทั้งชนะแล้วเข้าไปตรงนี้ในการสู้กับยูมาในสตรองนะครับแล้วก็ใช้วอเตอร์ฟรีนะครับผมในการสู้กับยูมาในสตรองในการสู้กับยูมาในสตรองนะโอเคครับทีเดียวก็เป็นการนี้ทำลายมอน30ครั้งนะครับผมคอนเทนมอน30ครั้งนะครับแล้วก็ใช้ดาวิคัมมิชนะครับผมก็คงไม่เหนื่อยต้องขอบคุณทุกท่านที่ตั้งใจแต่ใช้การวิ่งกำลังประดับมอนนะครับผมก็ถือว่าเป็นการวิ่งกำลังที่ในี่ผมจะเคลียร์บอทให้จบหมดนะครับผมแล้วก็จะขอจบเกมไปนะผมเพราะว่าเช่นที่เดี๋ยวก็ไม่มีอะไรมากก็ไปทำต่อเอาได้เลยนะครับจะทำขั้นตอนกันได้สบายๆเดี๋ยววิดีโอหน้าเราจะมาลงกันเป็นคนของเราเป็นสเตชันเดิมนะครับแต่ถ้าหากว่าจะต้องไปทำอะไรใหม่เข้ามานะที่เป็นใหม่ทำจริงอะไรเงี้ยผมอาจจะทำวิดีโอใหม่แล้วก็อาจจะแบบว่าเป็นเด็กทำฟังขึ้นอยู่กับการเลือกแต่ถ้าผมไม่ขอเพราะว่ามันมีความสำคัญเยอะต้องขอแจ้งไว้นิดนึงนะผม